ป็นหญิงงามปริ้งพักหอบพิหารร้อนพลันร่างเป็นยักษ์เป็นยักษ์พักเดือดดุพี่รุนโรยโปรยมาโปรยมาหน้าวสันก็เปลี่ยนพลันก็เปลี่ยนพลันสำอางหนุ่มสำอางงามนาพระพี่รุนพรานั้นเจ้างังเจ้างังกระหังตาอยากกินอยากกินกุมาราอยากกินสเต็มประดาเอ้ย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 ไปกันเถอะไปถอยเด็กผีนั่นทีเดียวพัดชีวิตไงทำไมถึงไม่ใช้พัดชีวิตอย่างน้อยก็ต้องมีคนตายกันบ้างขอพัดชีวิตให้ข้าเถอะสามสีไอ้ราหูมันแย่งสุวรรณพรของข้าไปข้าต้องจัดการกับมันให้หายแค้นราหูน่ะมันฆ่าไม่ตายหรอกไม่มีประโยชน์หรอกที่จะพยายามฆ่ามันนอกสัจจะอะไรใช้พัดชีวิตตัดมันเป็นชิ้นๆแล้วแยกชิ้นส่วนมันไปคนละทางเจ้าไปจัดการมันแล้วข้าจะเป็นคนแยกชิ้นส่วนมันเองไอ้ราหูไอ้พี่ตลอดจนพวกมันทุกคนต้องตายแน่พวกเจ้าจงลงไปเก็บชิ้นส่วนไอ้ราหูแล้วกลับไปถวายเสด็จพ่อไอ้ราหูพิรุณทับพายไอ้งั่งตลอดจนเด็กผีทุ่มมาวันนี้พวกเจ้าตายแน่นึกว่าใครพวกเจ้านั่นเองปัดจบแล้วพัดไปเลยพระเจ้าค่ะพัดให้พวกมันตายหมดเลยพระเจ้าค่ะพัดเร็ว
พัดชีวิตทุมมารีบพาทุกคนลงใต้ดินจ้าทุกคนทางนี้เร็วนี่หรอเดี๋ยวไปเลยพระเจ้าค่ะมาไปจักเสด็จพ่อจัดการเลยกุมพีไปเจ้าค่ะทีนี้เป็นทีของกุมพีนั่งละนี่โอ๊ยมาไปจักตัวอะไรก็ไม่รู้กันครับพ่อดึงพ่อขึ้นไปเร็วยาวๆอยู่ไปเจ้าค่ะจะได้ผ่านเลยกุมพีเอาเลยขาดแน่งานเนี่ยทำไมถึงติดแน่นขนาดนี้เราจะขึ้นไปเอาพัดชีวิตพวกมันคงไม่ทันระวังตัวเราขึ้นไปด้วยน้องก็ขึ้นไปด้วยพระเจ้าค่ะทุมมาช่วยแหวกพื้นดินให้พ่อขึ้นไปหน่อยทางนี้นะเจ้าค่ะขึ้นไปได้เลยพระเจ้าค่ะไปกันเถอะเสด็จพ่อโอ้ยเจ็บเหลือเกินโอ้ยเสด็จพ่อพระบาทของเสด็จพ่อหายไปพระเจ้าค่ะอะไรนะไม่โอ้ยอดทนไว้นะเสด็จพ่อนั่นไงพระชีวิตสามสีใช่พวกเจ้าอยากเจอเรามากไม่ใช่นะเมื่อหนักหนักงำงำเม้นชะมัดเลยอ้วกจะอ้วกไม่รู้ไปเหยียบอะไรมาหนักหนักงำงำสงสัยจะขึ้นลาผมมาวะเราขึ้นมาข้างบนกันดีกว่าอย่างมากอ้าวแล้วเท้ายักษ์นี่แหละพระเจ้าข้าพระนันดาอ้าวก่อทิ้งไว้ตรงนั้นนี่แหละหรือแกจะติดใจเอาขึ้นไปด้วยล่ะเฮ้ยจะบ้าเหรอไอ้โง่ข้าน่ะไม่ติดใจหรอกแต่แกจะติดใจนะครับจะขึ้นไปข้างบนหรือจะแทงกันอยู่ในนี้ขึ้นข้างบนพระเจ้าข้างั้นก็ไปเรารู้ว่าพัดชีวิตอันนี้ทำอะไรเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้พัดนี้กับเจ้าแล้วจะใช้อะไรในเมื่อก็ไม่มีอาวุธอะไรฆ่าเราได้นอกจากว่ามันจะถูกจุดอ่อนของเจ้าก็หาสิหาเลยหาว่าจุดอ่อนของข้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะตามไปเร็วทีนี้ก็เหลือเราสองคนแล้วนะเข้ามาอดทนไว้นะพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อใกล้ถึงแล้วพระเจ้าค่ะ
ำไมไม่ตามเขาไปล่ะรออยู่ข้างนอกก่อนดีกว่าเอาไว้ค่อยตามเขาไปพระมเหสีเพคะยักษ์จักรวรรดิกับยักษ์ปราบไตรจักรมาเพคะเราไม่เกี่ยวอะไรกับเราล่ะนั่นน่ะสิพระมเหสีเพคะยักษ์จักรวรรดิขานี่ขาดไปข้างนึงเลยนะเพคะเลือดนี่หยดทั่วไปหมดเลยเพคะตายตายมันน่าฟังที่ไหนเล่าออกมาได้นี่ฟังฉันเล่าให้จบซะก่อนสิจะรู้ว่ามันน่าฟังแค่ไหนอะพวกเจ้านี่จึงมีสำนวนโวหารบานปลายชนทะเลาะกันนักนะพระมเหสีเพคะเมื่อกี้หม่อมฉันได้ยินยักษ์ปราบไตรจักรกราบทูลองค์เหนือหัวว่าพระโอรส3สีตามราหูไปนะเพคะอะไรนะ3สีนั่นเหรอตามราหูไปเพคะดีเหมือนกัน3สีจะได้แก้แค้นให้เราข้ามองไม่เห็นใครแล้วจริงๆนอกจากท่านที่จะช่วยข้าได้เสด็จลุงข้าคงจะช่วยได้เพียงแค่บรรเทาความเจ็บปวดให้เท้าจักรวรรดิเท่านั้นแต่การที่จะช่วยให้ขางอกกลับมานั้นคงจะเป็นไปไม่ได้ข้าเชื่อว่าท่านทำได้นอกจากท่านจะไม่ทำให้ข้าเท่านั้นเจ้าฟังให้ดีนะแผลของท่านมันไม่ใช่แผลธรรมดามันเป็นแผลขาดกระลุ่มกระเล่งซึ่งมันเกิดจากรอยฟันจากสัตว์ที่ไม่ธรรมดาเฮ้ยไอ้กุมพีฮะเจ้าหมายถึงกุมพีที่เป็นพาหนะของพระพิรุณอย่างนั้นน่ะล่ะถูกต้องแล้วพระเจ้าข้าเสด็จลุงโอ้ยถ้าอย่างนั้นยิ่งไปกันใหญ่พระเจ้ากุมพีมันไม่ใช่จระเข้ยักษ์ธรรมดาเท่านั้นเฮ้ยหมายความว่านี่ท่านช่วยอะไรข้าไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอโอ้ยสัตว์ที่เป็นพาหนะของเทพย่อมได้รับพรพิเศษเรื่องนี้ท่านก็น่าจะรู้ดิน่ากลัวจริงๆเอาอย่างนี้ทุกคนออกไปก่อนข้าจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้กับเท้าจักรวรรดิคงจะได้เท่านี้ข้าเจ้าค่ะเสด็จลุงข้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของท่านเลยพระเจ้าค่ะท่านลุงพระพิรุณไปไงมายังไงถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะหลานหลานตามไปยักษ์สองตนนั้นมาแล้วท่านลุงล่ะย้อนกลับมาทำไมหรือว่ายังช่วยเสด็จพ่อเสด็จแม่ไม่ได้ก็ทำนองนั้นน่ะหลานลุงไม่รู้ว่าพวกมันเนี่ยเอาตัวองค์เดือดหัวกับน้องมณีไปซ่อนไว้ที่ไหนถ้าหาไม่พบงั้นก็แสดงว่าไม่ถ้าท่านจะหมายถึงว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของเราจะเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่มีวันถ้าอย่างนั้นมันก็อาจจะมีที่ซ่อนพิเศษเอาแขนข้าคืนมาไอ้ลาหูข้าจะทำลายแขนของเจ้าให้มันหายไปจากโลกเลยเจ้าจะได้ไปทำร้ายคนอื่นไม่ถนัดอีกเอาสิจะออกอาวุธอะไรอีกก็เอามาเลยข้าจะใช้แขนของเจ้ารับเอาไว้หมดทุกอย่างลาหูข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เอาแขนของเจ้ากลับไปให้ได้ก่อนเถอะโง่งับเพราะรถลาหูต้องจับไอ้ลูกวัวได้แล้วงับเฮ้ยไอ้งับเข้ารถเดี๋ยวงอกจะหาจุดตายของมันเองอย่านะงั้งเข้ารถไม่ต้องห่วงคุ้มแขนมันไว้ให้ดีก่อนแล้วกันเนี่ยเห็นไหมมันจะตายอยู่แล้วบอกให้ออกมางั้งเฮ้ยเ
ยักษ์พักเดือดดุโอ้ยบ้าร้อนโอ้ยไอ้งั่งไอ้กระหังปลาเอายังไงเราจะยอมคืนแขนของข้าหรือจะให้ไอ้เจ้างั่งกระหังปลานี่ตายมันน่าปล่อยให้ตายนะทำเสียเรื่องหมดก็มาเล่นทีเผลอนี่ว่าไงลาหัวจะคืนหรือว่าจะให้คนเจ้าตายปล่อยให้มันตายไปเถอะพระเจ้าค่ะงับ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 ปล่อยเจ้างับมาก่อนไม่ต้องปล่อยพร้อมกันปล่อยยังไงก็ได้ก็ได้ไอ้ยังไอ้โยสมแล้วที่ชื่อไอ้ยังองค์ขันธมารที่พวกข้ามาพาท่านไปพบก็ไปสิว่ายังไงเจ้างั่งงั่งอะอยากมีส่วนร่วมช่วยพระรถด้วยยังไงล่ะพระเจ้าค่ะทำให้เสียเรื่องอะสิไม่ว่าพระกษัตริย์เด็กจุดจริงเลยพระเจ้าค่ะเสด็จลุงอ้าวพระนดาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเสียแรงที่เป็นพวกเดียวกันโอ้ยเป็นพวกเดียวกันแบบนี้ไม่เอาหรอกเลอะกุมพีก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันงับ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 เธอน่ะพระรถเรื่องมันแล้วไปแล้วก็ขอให้มันแล้วก็ไม่เถอะพระรถอย่าลืมที่ว่างั่งอ่ะเป็นผู้ที่พาพระรถอ่ะไปพบพระธิดาสุวรรณอมพรจนได้แต่งงานกันน่ะยังจำได้ไหมยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าอย่ามาล้ำเลิกที่เจ้ายังไม่ตายน่ะก็เพราะว่าท่านตาสั่งให้ชุบเลี้ยงเจ้าไว้และเจ้าก็ติดตามเรามาตลอดนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือยังล่ะหุบปากแล้วก็จำเอาไว้นะงั่งอย่าทำให้เสียเรื่องไปนันขาดถ้าเจ้าไม่เชื่อเราจะปล่อยให้เจ้าตายแน่ๆจำเอาไว้ว่ายังไงสามสีจะทำงานนี้ให้เราได้หรือไม่อย่าลืมสิว่าเจ้าสาปองค์พระอิศวรและจินดาเมฆขลาโดยพลการซึ่งเจ้าสมควรจะถูกข้าลงโทษอยู่แล้วแต่ข้าก็ให้อภัยเจ้าถ้าข้าพุทธเจ้าปฏิเสธทุกอย่างที่เจ้ามีทุกอย่างที่พ่อของเจ้ามีข้าจะยึดคืนมาให้หมดรวมทั้งพวกเจ้าต้องกลับไปเป็นวัวและถ้าหากว่าอยากจะเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ต้องบำเพ็ญภาวนาอีกนับพันปีถ้าอย่างนั้นข้าพุทธเจ้าคงไม่มีทางเลือกองค์อัฏฐมานข้ามีเรื่องให้เจ้าช่วยให้ข้าพุทธเจ้าช่วยงานนี้ไม่มีใครเหมาะไปยิ่งกว่าเจ้าอีกแล้วสามสีเจ้าจงไปจับนกจินดาเมฆขลาสุวรรณอัมพรและอับสรสวรรค์มาให้เราพระองค์ต้องการตัวพวกนางไปทำไมพระเจ้าค่ะนั่นมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าว่ายังไงสามสีเจ้าจะทำงานนี้ให้เราได้หรือไม่
มันต้องคิดไม่ดีไม่ร้ายแน่กาลีเจ้ามีความคิดเห็นว่ายังไงข้าพุทธเจ้าคิดว่าไอ้ลูกวัวคงไม่เต็มใจทำแน่พระเจ้าค่ะมันหลงรักจินดาเมฆขลาอยู่ทำไมก็จะไม่รู้แต่ก็ช่วยไม่ได้แล้วพระธิดาสุวรรณพรแล้วพระเจ้าค่ะนางไม่ใช่หญิงบริสุทธิ์แล้วพระเจ้าค่ะไอ้ราหูมันกล้าท้าทายข้าเพราะฉะนั้นข้าจะลงโทษมันโดยการยกพระธิดาสุวรรณอัมพรให้เป็นของเจ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะแต่ว่าเจ้าคงไม่ถือหรอกนะเพราะนางมีมนทินแล้วข้าพุทธเจ้าหรือเป็นวาสนาด้วยซ้ำพระธิดาสุวรรณอัมพรลูกโฉมงดงามขนาดนั้นข้าพุทธเจ้าไม่รังเกียจพระเจ้าค่ะท่านอาจารย์เช้าอีกแล้วและอีกไม่นานก็จะค่ำอีกแทบไม่น่าเชื่อว่าชีวิตของเราจะต้องมาลงเอยอย่างนี้เป็นธรรมดาของโลกสุขทุกข์เป็นของคู่กันเมื่อพระองค์ตัดสินใจจะเสด็จลงมาเป็นมนุษย์เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่ให้ไว้กับพวกยักษ์พระองค์ก็ต้องตกอยู่ในวัฏจักรเดียวกันกับมนุษย์ทั้งหลายเราคงไม่มีวันได้กลับไปเป็นอย่างเดิมอีกแล้วต่อให้มีต้นปริชาติบานไปทั่วทั้งป่าก็เถอะข้าอยู่ในโลกนี้เหมือนเนิ่นนานจนกระทั่งได้รู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ดูอย่างพระองค์สิครั้งหนึ่งเคยครอบครองไว้ทั้งสามโลกไม่ว่ายักษ์มนุษย์หรือครุฑถ้าเพียงได้ยินพระนามก็ให้เกรงกลัวกันไปทั้งหมดใครเลยจะคิดว่าพระองค์จะเป็นอย่างนี้ถูกของท่านอาจารย์ทางเดียวที่พอจะช่วยไม่ให้ย่อท้อพระทัยในยามนี้ก็คือทำพระทัยให้สงบแล้วบำเพ็ญเพียรภาวนาอยากรู้จังว่าจุดอ่อนของสามสีเนี่ยอยู่ที่ไหนเราจะได้หาทางช่วยองค์อิสรากับจินดาเมฆขลาได้บางทีพระราหูอาจจะทรงทราบก็ได้นะเพคะถ้ารู้เนี่ยก็คงจัดการมาไปแล้วอาจจะไม่ทันนึกถึงก็ได้นะเพคะเพราะพระราหูก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันไม่ใช่หรอเพคะนี่น้องอับสอนสวรรค์หมายความว่าสามสีกับพระราหูอาจจะมีจุดอ่อนจุดเดียวกันใช่ไหมเพคะใช่อาจเป็นไปได้ท่านตาเจ้าขาหลานสองคนจะขออนุญาตออกไปตามพระราหูเจ้าค่ะจะไปทำไมคือหลานสองคนคิดกันว่าพระราหูกับสามสีอาจจะมีจุดอ่อนอยู่ที่เดียวกันเจ้าค่ะไม่เหมือนกันนะพระราหูน่ะดื่มน้ำอมฤตเข้าไปถึงได้เป็นอมตะส่วนสามสีผ่านพิธีกรรมบางอย่างถึงได้เป็นเช่นนั้นแล้วท่านอาจารย์พอจะรู้หรือเปล่าว่าพิธีกรรมนี้คือพิธีกรรมอะไรข้าไม่รู้หรอกเพราะมันมีพิธีกรรมเนี่ยมากมายแต่ถึงรู้นะข้าก็บอกไม่ได้เพราะมันผิดกฎของฤาษีอย่างข้าคุณพีไม่น่ารีบกลับไปเลยอ่ะไม่อย่างนั้นนะจะให้พาไปหาพระราหูเดี๋ยวนี้เลยอับสอนสวรรค์ยิ้มอะไรอ่ะเปล่าเพคะไม่จริงอ่ะน้องมีอะไรจะพูดก็พูดมาตรงๆถ้าบอก
เดี๋ยวพี่สุวรรณพรก็โกรธน้องหรอกเพคะไม่บอกสิพี่ถึงจะได้โกรธอ่ะก็ได้เพคะน้องกำลังคิดว่าพี่สุวรรณอัมพรจะต้องคิดถึงพระราหูแน่ๆเลยเพคะอัปสรสวรรค์มาให้พี่จับซะดีๆอยู่เดี๋ยวนี้นะอัปสรสวรรค์อย่ามารอพี่แบบนี้อัปสรสวรรค์อยู่เดี๋ยวนี้นะมาให้พี่จับซะดีๆอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้อัปสรสีนกจินดาแม่ขลาอยู่ไหนไม่รู้หรือว่าข้าโง่พอที่จะเชื่อพวกเจ้าหรอจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของเจ้าเจ้านี่พูดจาอวดดีสมกับเป็นเมียราหูจริงๆความจริงผู้หญิงทั้งสาวทั้งสวยอย่างเจ้าน่าจะหาสามีได้ดีกว่าอสูรตนนั้นมันก็เรื่องของเราเจ้าอย่ามายุ่งได้ไหมกลับกันเถอะไปค่ะพี่สุวรรณพรจะไปไหนถอยไปนะองค์ขนมานสั่งให้ข้ามารับตัวพวกเจ้าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยพวกเราด้วยช่วยด้วยสุวรรณพรกับอับสรสวรรค์พระองค์ประทับอยู่ตรงนี้ก่อนนะเอาจะหนีไปไหนเจ้าทั้งสองต้องไปกับข้าตาท่านฤาษีชีภัยกลับไปประเพณีเพียรภาวนาของท่านเถอะไปอย่ามายุ่งกับทางโลกเลยเดี๋ยวจะเดือดร้อนช่าไอ้ลูกวัวปากเจ้านี่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมบังอาจมาไล่ข้าเอ็งนั่นแหละกลับไปข้าจะกลับก็ต่อเมื่อได้นานทั้งสองกลับไปถวายองค์ขาธรรมานเท่านั้นข้าก็มีหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้พวกนางจนกว่าพระราหูกับพระพิรุณจะมารับกลับคืนไปพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมได้รัตติดาหลบไปก่อนนกจินดาไม่ขลาไม้ข้าแต่โดยดีจินดาไม่ขลาหนีไปข้าบอกให้หนีไปถ้าเจ้าไม่หนีมันจะยอมให้มันฆ่าตายเดี๋ยวนี้ไปสิข้าบอกให้หนีไปเฮ้ยพวกเจ้าไปตามจับตามไปเลยคุณไปอีสวนมาจับการเลยจินดาระวังพระองค์ลองคิดดูสิว่าข้าจะดังคำฟ้าขนาดไหนที่ได้ชื่อว่าผมกูฆ่าพระองค
ฤาษีชีพไพเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกฤาษีชีพไพแต่ข้านั่นแหละที่จะฆ่าเจ้าได้มันต้องมีจุดอ่อนสักแห่งสินะสามสีหรือสีชีพายตอนนี้มันต้องฆ่าเององค์ฮันตมันไม่รอดแน่เอาเลยถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานอย่างนี้เราเองก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนกันได้ข้าจะสนองตามพระประสงค์ให้วันอัมพรอับสอนตะวันพวกเจ้าไปหลบอยู่ที่ไหนตะวันอัมพรอับสอนตะวันอยู่ไหนพบไหมสามสีไม่พบเลยพระเจ้าค่ะแต่น่าจะยังคงอยู่แถวๆนี้ในเมื่อเจ้ายังไม่ได้ไปไหนพวกนางก็คงจะไปไหนไม่ได้หรอกสวรรค์อัมพรอับสอนสวรรค์จะออกมาดีๆหรือว่าจะให้ข้าบังคับขอเดชะนกจินดาแม่ขลาหนีไปได้ส่วนพระอิศวรหนีเข้าไปอยู่ในดอกไม้พระเจ้าค่ะดอกอะไรท่านเสด็จทางนี้พระเจ้าค่ะI'm sorry.
รีบไปกันเถอะเจ้าคอยดูไอ้สามสีไว้ให้ดีแล้วหาจุดอ่อนในตัวมันให้ได้จุดอ่อนของข้าเจ้าไม่มีวันได้รู้หรอกลาหูแต่ข้ารู้ว่าจุดอ่อนของเจ้าอยู่ที่สุวรรณพรนี่เองอ้าวเขาพาเข้ามาต้องมาไหลเขาไม่งั่งเลยยักษ์ก็เห็นเลยเชื่อสายตาตัวเองหรือเปล่าเราจะไปนครโดมไปใส่กันทั้งหมดนี่งั่งคอยดูแลสุวรรณพรกับอาบสอนสวรรค์ให้ดีรวมทั้งไอ้วัวน้อยตัวนี้ด้วยเจ้านึกเหรอว่าเรื่องแค่นี้ทำให้ข้าจนมุมได้สามสีเต็มประดาเอ้ย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 